นี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยวัดเนี่ยฮะเอาเหรอนึกว่าเป็นวัดเก่าทำไมดูเหมือนแบบแต่ว่าดูโบราณอยู่ดิเสียงเหมือนน้ำตกเลยหรนี่เป็นเจดีย์เก่าวัดพาราดนะครับทางขึ้นไปดอยสุเทพงดงามแล้วก็เก่าแก่มากแต่ทำไมดูพื้นที่ดูก็เป็นเก่าๆอยู่เด้นี่หรือเปล่าฮะเหรอยังไม่ใช่นะเนี่ยแต่ต้องมีบันไดที่มันแบบโบราณกว่านี้อยู่เออตัวนี้เป็นน้ำตกวิเย็นมากมันเป็นน้ำตกช่วงหน้าฝนมันจะเยอะจังดูแบบคล้ายๆโรมันเลยอ่ะนี่แต่ไม่ใช่แบบนี้เลยนะจะเป็นเหมือนเงียบแบบนี้ก็คือเขามาสร้างใส่ที่หลังเหรอ
คือจะได้ไหว้ท่านขึ้นมาที่เขาทำมาแบบจากที่ก่อนเราน ี่คือมีน้ำตกด้วยนะครับก็สมชื่อกับวัดผาลาดแหละนี่หัวนั่นไงบันไดนาคตรงนั้นไงที่อยู่ในรูปอันซีนนะครับบันไดนาคตรงนี้นี่ก็เป็นสะพานอะไรจุดที่เป็นไฮไลท์และก็อันซีนของวัดผาลาดนะครับไม่ขึ้นเกียร์หนึ่งเราจากวัดผาลาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งสู่พระธาตุดอยสุเทพนะครับจะขึ้นลิฟต์นะครับไปบนพระธาตุดอยสุเทพนะครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์แล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปOutside, but just see the lift. Okay, I'm going to get it.
ตัวเนี้ยสีร่วมไอ้สารลุงเคยมาดึกเพียบนางล้วงมาติดยศแต่สั่งอ่ะเหมือนเอามาหาเบิ่งรูปบอลว่าเห็นกระดาษขาดเดียวถึงแล้วนะครับค่าบริการขึ้นลงคนละ20 บาทนะครับสะดวกสบายถึงแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอเดี๋ยวพี่ลงทางแน่ลงลิฟต์เลยนี่เป็นห้องน้ำเหรอแล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะเอาเหรมาที่จุดชมวิวนะครับของพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นภาคแกะสลักเ
จุดชมวิวนะครับอีกที่หนึ่งโอ้โหเจ้าหน้าที่มีแต่ตัวอ้วนวิวดีมากๆเลยอยู่บนพระธาตุดอยสุเทพนะครับเหมือนเป็นแจกันยักษ์เรากำลังจะไปพระตำหนักภูมิพลแบบเซเว่นนะครับที่เด่นจากตัวของพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ซื้อบัตรเข้าชมนะครับฮะอะไรนี่ดอกอะไรเนี่ยนี่ชอบหญ้าเนี่ยนี่ที่มันเป็นปล่อยๆลงมาเนี่ยเพราะตัวนี้เขาก็ห้ามเข้าเหมือนเดิมอันนี้โซนดอกกุหลาบออกเป็นช่อเลยสวยมากต้นกุหลาบเฉาแล้วกุหลาบหอมด้วยนะเนี่ยเพราะมันคือดอกกุหลาบ
ใช่บนนั้นอันนี้เป็นสวนกุหลาบนะครับบรรยากาศดีมากกุหลาบถึงจะแดดแต่ว่าอากาศเย็นNo entry. ห้ามเข้าปลูกไว้ที่บ้านสักหนึ่งแปลงเนาะหอมๆอ่ะอายุเขายืนยาวไหมเนี่ยร้อยปีเลอเราตายแล้วต้นไม้ก็ยังไม่ตายใช่หรือเปล่าคุณหลับสีแดงเลือดหมูสวยเหมือนแบล็คเบอร์รี่เลยนะนี่หอมมากเลยแบล็คเบอร์รี่พันหนามนี่แสดงชื่อดอกอะไรเนี่ยครับสวยงามมากมาแค่ลงเรือนนี้ลงเรือนเดียวก็คุ้มเกิน10บาทแล้วน้ำจากธรรมชาติเดี๋ยวเขาตั้งใจไว้ให้หมากินแล้วหรือเปล่าเธอสนใจได้เขารักกันดีไหมอันไหนสวยมากเลยอุ๊ยเราพอกืนน้ำลายไปหวานเจี๊ยบเลยสวยมากตรงโค้งเนี่ยโดยปุยมันไม่โดยตุงพระตำหนักภูพิงภูพิงห้ามถ่ายภาพเซลฟี่บริเวณตำหนักที่ประทับก็เดี๋ยวนี้ดูก่อนสวนเฟิร์นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ทางออกอ๋อตรงนี้ตรงทางที่เต็งมัน
ปลี่ยนไปเยอะเนาะที่ว่าเป็นสวนสมุนไพรนะตอนนั้นมันจะมีตอไม้นั่งอยู่แถวนี้นี่ฮะกูดอุ๊ยนี่ไงที่เตียงมานั่งนี่ยังอยู่คือเดิมไอ้ตัวนี้ทำไมมันวิ่งเป็นอย่างนี้ไอ้แบ็คกับไอ้ไวท์เอาเดินลัดสนามเป็นมินิสกายวอล์กอ้าวน้องนำทางแล้วด้านล่างเป็นถนนนะสูงมากดอกไม้หูยสวยมากเลยตรงนี้ดังกะดินแดนไหนนะว่านี่ใหญ่โหฮัลโหลดูน้องหันมาด้วยนั่นไงน้องเดินไปท่ามกลางดอกไม้สวยเนาะต้นนี้นะมันออกดอกแบบดกอ่ะสวยงามมากยิ่งกับดินแดนในนะวันนี้ใหญ่สวยเหมือนกันนะเนี่ยต้นทออันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำบนตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับสวยงามมากอ
อุ้ยน่ากินมากเลยดูสิเนี่ยเที่ยวครบแล้วนะครับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศนะครับ
อยปุยนะครับมาที่ตลาดดอยปุยนะครับโอ้โหสตรอเบอรี่อู้น่ากินมากกล่องละร้อยเองอะก๋วยเตี๋ยวหมูของฝากซื้อที่นี่ได้ถูกแล้วครับราคาพิเศษด้วยรวมนะครับอร่อยที่สุดครับมีแต่ของรอตารอใจดื้อซื้อสิครับเดี๋ยวจะซื้ออยู่ซื้อไปกินเป็นสตรอเบอรี่ที่กล่องหนึ่งฮะบวยเยอะเลยมากไหมคะลองชิมดูได้ค่ะและไอตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้กลมไหม350แต่ว่าก็3ก็เป็นแบบพวกชาพวกอะไรอย่างงี้นะอะไรทางเข้าชมสวนดอกไม้นี่บอกตอนนี้ไงนี่ไงก็เขียนนี่ไงเป็นทางเข้าชมอีก10เมตรแต่ว่ามันเป็น10เมตรชันๆนี่หรอชุดน่ารักมากสิบบาทหืมวิหอมอ่ะมันหอมจนเหม็นเนาะมันหอมเลยแหละอ๋อแล้วมันหอมดอกกันอย่างละอันนี้มะนาวยักษ์นี่ซีตรอนน่ะเหรอนี่ลูกซีตรอนหรือมะนาวหวานไอ้บะเริ่มบะล่าเลยนะจ๊ะไปดอยไหม
ขายังมีน้ำอยู่ด้วยนี่น้ำตกธรรมชาติห้ามปีนขึ้นไปอันตรายอันนี้ดอยปุยนะครับค่าเข้าชมก็คือ10บาทอะไรอะไรล่ะสัมผัสธรรมชาติถ้าช่วงหน้าฝนน้ำน่าจะแบบเป็นปลาคาร์ฟหรือเปล่า